เคยเป็นสตันแมนจริงๆแล้วปัจจุบันก็เป็นอยู่คือเราก็เป็นตลอดเพราะว่าเราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาซึ่งไม่ใช่ว่าพอเป็นผู้กำกับหรือเป็นผู้ช่วยหรือเป็นอะไรเงี้ยเราเลิกไม่ใช่เราต้องเป็นตลอดเราจะได้รับสิ่งใหม่ๆเพราะว่าทุกวันเนี้ยมันเราต้องแข่งกับทั้งตลาดโลกเราไม่ได้แข่งแค่ในไทยอย่างเดียวเพราะว่าวงการสตันเนี่ยมันโคกันหมดทั่วโลกถ้าเราทำอะไรไปปุ๊บแล้วเราออกไปสู่ตลาดอินเตอร์แล้วคนที่อินเตอร์มองว่าเฮ้ยเก่าแล้วอย่างเงี้ยเราจะไม่ทำนะเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเราต้องเปลี่ยนตัวเองให้ทันเฮ้ยเขาไปถึงไหนแล้วเขาเปลี่ยนเป็นท่าอะไรเขาเปลี่ยนเป็นคิวแบบไหนซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ก็โอเคนะถือว่าโอเคว่าเราก็ไม่ได้ด้อยกว่าต่างประเทศเลยการที่จะเป็นสตาร์ต้องมีพื้นฐานอย่างที่บอกมีพื้นฐานศิลปะการต่อสู้พื้นฐานของยิมนาสติกพื้นฐานของยูโดพื้นฐานของวิชาป้องกันตัวทั้งหลายแหละซึ่งทั้งหมดเนี่ยสมัยตอนที่พ่อทำพ่อฝึกซ้อมเองเนี่ยพ่อจะไปเรียนจากที่วิทยาลัยพละศึกษามหาสารคามซึ่งที่วิทยาลัยพละศึกษาเนี่ยเขาจะเรียนทั้งหมดเรียนมวยไทยมวยจีนยูโดเทควันโดนู่นนี่นั่นซึ่งพ่อจะได้ทุกอย่างมาจากพละศึกษาแล้วนำมาสร้างเป็นโครงสร้างเป็นแพทเทิร์นที่เอาไว้ใช้ซ้อมสำหรับสตันซึ่งสตันก็ต้องมิกซ์กันหมดเตะต่อยได้ก็ต้องเรียนพื้นฐานการต่อสู้ตีงกาได้ก็ต้องเรียนยิมตีงกาแล้วลงพื้นได้เล่นท่าลงได้เล่นท่าแบบสับหน้าลงพื้นอะไรได้ก็ต้องยูโดได้เพราะว่ายูโดเป็นท่าทุ่มลงฝึกท่าลงอะไรเงี้ยทุกอย่างมันต้องมิกซ์กันมันไม่ใช่ว่าเรียนอะไรอย่างหนึ่งแล้วเป็นได้ไม่ใช่ต้องมีหลายๆอย่างองค์ประกอบหลายๆอย่างของผมก็เรียนทุกอย่างเพราะว่าตอนที่ผมซ้อมผมก็เข้าแพทเทิร์นของพ่อเหมือนกันเพราะว่าแพทเทิร์นของพ่อก็จะมีเป็นแพทเทิร์นที่ผมว่าเป็นแพทเทิร์นที่ดีมากนะมีการซ้อมแต่ระดับพื้นฐานระดับกลางถึงระดับสูงเพราะว่าการซ้อมเนี่ยการซ้อมก็เหมือนการทำแอคชั่นเหมือนกันเราต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยเพราะถึงแม้การซ้อมมันก็อยู่บนความอันตรายซ้อมทุกคนซ้อมยังไงก็ต้องมีเจ็บเหมือนนักกีฬาซ้อมพื้นฐานก่อนพื้นฐานได้ค่อยผ่านขั้นกลางได้ค่อยขึ้นขั้นสูงมันจะอันตรายขึ้นอันตรายขึ้นอันตรายขึ้นเรื่อยๆเราต้องเรียนตามแพทเทิร์นครับผมเรื่องผิดคิวเนี่ยเรื่องปกติผิดคิวคิ้วแตกปากแตกของผมก็มีข้อเท้าพลิกบ้างเดินไม่ได้อยู่ 3-4 วันอะไรประมาณเนี้ยแต่จริงๆแล้วเรื่องปกติแขนหักนี่ก็เรื่องปกติถือว่าเรื่องก็ยังเรื่องปกติเนี่ยนะถ้าหักเนี่ยปกติแต่ถ้าแบบมันจะมีแบบอันตรายมากๆก็แบบไม่รู้สิจริงๆทีมผมไม่ค่อยมีเกิดแบบเกิดเหตุอันตรายมากเพราะว่าเราเน้นเรื่องการเซฟตี้ของทีมพ่อที่ทํามาเกือบ20ปีเนี่ยไม่เคยมีใครตายหรือว่าพิการมีแค่บาดเจ็บตัวพ่อก็เคยแขนหักแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับผมจริงๆแล้วต้องฝึกซ้อมแทบจะทุกวันครับผมซึ่งมันเหมือนนักกีฬาเราต้องเก็บตัวเพื่อที่เราจะพร้อมที่จะไปทำงานหรือเล่นกับหนังเรื่องต่อไปถ้าเราไม่พร้อมถ้าเราไม่ฟิตก็เท่ากับว่าเราเอาร่างกายหรือตัวเราเองอ่ะไปเสี่ยงกับงานเพราะว่าถ้าทำงานสตันหรือทำงานแอคชั่นของหนังคุณหนังพ่อหรือหนังทีมพนาจันเนี่ยแน่นอนมันต้องเสี่ยงและเสี่ยงมากและมันต้องอันตรายด้วยแต่เราจะมีวิธีการเซฟตี้เราจะพึ่งเซฟตี้อย่างเดียวไม่ได้เราต้องพึ่งตัวเองด้วยเราต้องมีความชำนาญในงานเราต้องมีความพร้อมเราต้องมีร่างกายที่ดีพร้อมที่จะไปทำงานถึงจะทำงานได้ต้องฉันต้องฟิตซ้อมตลอดเวลาสำหรับการสอนแอคชั่นให้กับดาราก็จริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่ดาราบางคนก็มีพื้นฐานการไปเรียนมวยไทยมาบ้างเรียนเทควันโดบ้างหรือบางคนก็ไม่มีพื้นฐานเราก็จะดูจากลักษณะของเขาเราจะดูจากความสามารถของเขาก่อนว่าเขาสามารถเรียนได้เร็วแค่ไหนถ้าคนที่มีพื้นฐานแล้วเรียนได้เร็วเลยแล้วก็อาจจะข้ามสเต็ปเพราะว่าของดาราเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการซ้อมสตันเพราะซ้อมสตันข้ามสเต็ปไม่ได้ซ้อมสตันคนเป็นสตันต้องเล่นคิวเสียงแต่ดาราไม่จำเป็นต้องเล่นคิวเสียงดาราแค่ออกแอคติ้งหรือออกท่าทางให้สวยเพราะว่าเล่นแอคชั่นต้องสวยในทีวีเล่นแอคชั่นต้องเท่ต้องสวยต้องดูดีแต่ของสตันไม่ได้ต้องในสเต็ปเท่านั้นแต่ดาราเนี่ยเราข้ามสเต็ปได้ให้เขาไปเล่นท่าให้สวยเล่นโพสต์อัพให้กับกล้องเนี่ยเล่นให้สวยพอซึ่งก็จะมีวิธีการซ้อมที่ต่างกันของดาราก็เราจะเน้นพื้นฐานนิดหน่อยแล้วก็จะเน้นให้เขาเข้าคิวได้เร็วเลยจะเน้นให้เขาสามารถเล่นได้เร็วเลยเพราะว่าเราจะมีทั้งการซ้อมการเวิร์กช็อปก่อนแล้วค่อยไปถ่ายจริงที่หน้าเซตครับผมจริงๆแล้วเรื่องการสานต่อเนี่ยผมว่ามันก็มีพัฒนาขึ้นกับทำให้เหมือนเดิมซึ่ง
ตอนแรกผมคิดว่าผมตัวผมเองอะทำให้ได้มาตรฐานให้ได้เท่าพ่อเนี่ยถือว่าโอเคแล้วเพราะว่าพ่อคุณพ่อมาตรฐานสูงมากซึ่งเราต้องพยายามทำบริษัทเนี่ยให้คงเดิมไว้ก่อนให้มีเส้นการทำงานที่เหมือนเดิมไว้ก่อนซึ่งระบบการทำงานทั้งหลายแหล่ของคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อก็ได้วางไว้แล้วแล้วก็ทำตามไม่ให้มันหลุดนอกกรอบไม่ให้มันตึงไม่ให้มันหย่อนเกินไปพอเราได้ระบบการทำงานที่ดีเราก็จะเริ่มพัฒนาต่อขึ้นเรื่อยๆซึ่งแน่นอนการสานต่อยังไงก็ต้องสานต่อเพราะว่าสิ่งที่คุณพ่อทำมามันมีคุณค่ามากอยู่แล้วเราถ้าเราปล่อยให้มันหายไปอ่ะมันก็เท่ากับว่ามันเสียดายโอกาสคุณพ่อเนี่ยคือแบบสู้มาไม่รู้จะสู้ยังไงละสู้มาเป็น10-20ปีเพื่อให้ได้แบบมีทุกวันนี้ให้คนไทยรู้จักแอคชั่นไม่แค่คนไทยให้ต่างชาติรู้จักแอคชั่นให้ต่างชาติรู้จักมวยไทยให้ต่างชาติรู้จักคำว่าสตันไทยต่างชาติยอมรับในตัวสตันไทยซึ่งแน่นอนยังไงก็ไม่ทิ้งยังไงก็ต้องสานต่อแรงบันดาลใจของผมคือพ่อที่สุดจริงๆแล้วผมพยายามหาแรงบันดาลใจอื่นนะว่าเฮ้ยเราชอบแอคชั่นเพราะอะไรวะเพราะเฉินหลงเหรอเพราะอะไรเหรอบูธลีเจ็ดลีแต่พอเราดูไปดูมาพอเราคิดไปคิดมาปุ๊บจริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วแรงบันดาลใจในการทำงานเนี้ยมันไม่ใช่ว่าผมชอบแอคชั่นมันคือการที่พ่อสู้มามากกว่าเราควรเริ่มจากเราว่าเรามั่นใจก่อนว่าเราชอบสิ่งนี้จริงๆแล้วถ้าเราชอบจริงเราจงทำมันไม่ว่าอะไรก็ช่างไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคหรือเกิดปัญหาอะไรก็ช่างเราทำมันไปก่อนเราลองสู้มันไปก่อนให้ถึงที่สุดดูวงการเนี้ยไม่ง่ายการที่จะเข้ามาแล้วคนจะยอมรับจนกระทั่งไปจู่สุดสูงสุดของการเป็นผู้กำกับไม่ง่ายทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์เราต้องทำงานหนักอยู่วงการนี้ต้องทำงานหนักสู้ตั้งแต่เป็นสตันนี่ก็หนักแล้วกว่าจะเป็นสตันที่เป็นสตันเมนเป็นสตันแบบสตันเข้าฉากป้องเดียวตายกับสตันมีคิวกับสตันที่มีบทบาทมันก็ต้องไล่สเต็ปขึ้นไปอีกจนกว่าจะได้เป็นตัวผู้ร้ายตัวเด่นกว่าจะได้เป็นผู้ร้ายหรือกว่าจะได้เป็นพระเอกหรือเป็นเพื่อนพระเอกนี่ที่เป็นแอคชั่นนี่ก็คือเยอะมากกว่าจะผ่านมาซึ่งเป็น10ปีอ่ะหลายคนใช้เวลาเป็น10ปีกว่าจะก้าวขึ้นมามันต้องมีความรักมันต้องมีความศรัทธามากๆซึ่งผมอยากจะบอกว่าทุกคนเนี่ยที่สนใจในงานสตันหรือน้องๆหรือพี่ๆทั้งหลายที่อยากเข้ามาในวงการสตันผมอยากบอกว่าอยากให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็รักในสิ่งที่ทำมันทุกวันเราต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาซึ่งที่สำคัญของวงการนี้คือแนวคิดใครมีแนวคิดที่ดีคนนั้นจะโดดเด่นขึ้นมาทันทีคนนั้นจะเด้งขึ้นมาทันทีถ้าใครยังมีแนวคิดเดิมๆทำตามกันอยู่ถ้าเรายังทำตามเขาอยู่เราจะอยู่ข้างหลังเขาแต่ถ้าเรามีแนวคิดใหม่ๆเราจะเด้งขึ้นมาเราจะก้าวเขาไปทันทีสำคัญที่แนวคิดของงานนี้แล้วก็ขยันและนี่แหละครับคือเรื่องราวของศิลปะการต่อสู้อีกรูปแบบหนึ่งที่เราคุ้นตากันดีในภาพยนตร์และโทรทัศน์จากเด็กผู้ชายที่คลุกคลีอยู่ในวงการคิวบู๊จนเคยชินบวกกับการเรียนรู้อดทนและแรงผลักดันที่ดีจากผู้เป็นพ่อทำให้เขาคนนี้สามารถต่อยอดความฝันต่อไปได้เรื่อยๆด้วยแนวคิดที่ว่าอย่าคิดอย่ากลัวว่าสิ่งไหนที่เราจะทำมันไม่ได้เพราะไม่มีใครเป็นทุกอย่างมาตั้งแต่เกิดจงลงมือทำมันเพื่อให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็เท่านั้นเองหวังว่าเรื่องราวของผู้ชายคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครๆอีกหลายคนแล้วสัปดาห์หน้า Who I Am คนต่อไปจะเป็นใครนั้นติดตามได้ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา4 ทุ่มเป็นต้นไปทางช่องทวิชั่น54 และ 70กับ Rock A Entertain Your Brain